ทศเนี่ยคือว่าเป็นกบถ้าไม่เป็นคนทำอาหารคงจะไม่มาประเทศนี้ใช่ไหมครับเพราะรายงานมาเนี่ยว่าต้องคิดว่าความมุ่งหมายที่มาประเทศนี้ก็คือว่าอยากจะทำในสิ่งที่ตัวเองพัฒนาในสิ่งที่ตัวเคยทำเป็นอาชีพทำอาหารเป็นกุ้งมาเนี่ยก็หลายสิบปีความมุ่งหมายก็อยากจะมาและประเทศนี้ก็เปิดช่องให้คนทำอาหารมาทำอาหารในประเทศนี้ก็เป็นการที่ว่าเออพวกเขาเป้าที่เราคิดไว้ใช่ไหมคือเหมือนคือว่ามุ่งมองแบบว่ามันกว้างกว่าพอเราเป็นเชฟในประเทศนี้แล้วเรารู้สึกว่าเรามีค่ามากกว่าตอนอยู่ที่ไทยไหมว่าก็คิดว่าเข้ามาการเป็นกุ๊กอยู่เมืองไทยมันก็มีความหมายมันก็ดีแต่มาประเทศนี้มันเป็นการที่ว่าวัดในความรู้ทางด้านวัฒนธรรมอาหารที่จะมาทำให้เข้าบินกันใช่ไหมในประเทศนี้ใครจะคิดยังไงก็ช่างตัวเองมีความมุ่งหมายอย่างนี้ใช่ไหมใครจะคิดยังไงก็ช่างเราไม่สนใจแต่เราก็ได้ในจุดนี้ที่เราคิดว่าเราภูมิใจแล้วเราใช้ความสามารถตัวเองอย่างเพียบพร้อมหรือว่าความรู้ที่มีมาแลกกับการที่ว่าเรามาทำอาหารที่เขากินที่นี่ใช่ไหมใครคิดอย่างไรก็เรื่องของเขาว่ามองเราในมุมไหนก็เรื่องของเราแต่เรามีความจริงใจที่จะทำให้ดีที่สุดเพื่อครอบครัวเพื่อชีวิตของเราให้ดีขึ้นครับคิดว่าไม่มีอะไรนะพ่อมองอย่างที่ฝรั่งเขามองเราเป็นเลเบอร์ของโลกที่แบบว่าแต่งงานใช่แต่งงานเราคิดว่าในอีกส่วนหนึ่งว่าคนประเทศอังกฤษเนี่ยอาจจะมองว่ามุมมองในมุมว่าเราเข้ามาเนี่ยใช่ไหมเป็นคนเอเชียเป็นคนที่ว่ามองแล้วมันไม่ใช่เขามองเรายุ่งแบบนึงว่าเราเป็นคนเอเชียมันเทียบตัดตีเขาไม่ได้แต่มันจะถ้าคิดอย่างนั้นเขาคิดผิดเรามีศักดิ์ศรีของเราใช่ไหมถ้าคุณนั่นจริงทำไมเราเข้ามาได้ในคลิปพวกเนี่ยทำไมไม่ได้เข้ามาได้ใช่ไหมอาชีพอื่นเข้ามาไม่ได้อย่ามองเราในจุดนั้นถ้าเรามีความสามารถอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราไม่มาขอให้คนประเทศนี้จงเข้าใจด้วยว่าเรามาด้วยความภูมิใจด้วยศักดิ์ศรีของเราที่เราทำอาหารก็กินถ้าก็มองอีกมุมหนึ่งว่าเราเป็นคนเอเชียเขาคิดผิดคนเอเชียก็เทียบเท่าเหมือนคุณเหมือนกันใช่ไหมจะผมแดงผมขาวคนเหมือนกันนั่นแม่คุณกินอาหารผมใช่ไหมถ้าผมไม่ทำไม่ดีจริงคุณก็ว่าลองพิจารณาจุดนี้ดูก็แล้วกันโอเคครับ